เมื่อรับผิดแบบนี้ก็ต้องมามีส่วนร่วมกันนะครับระหว่างนักศึกษาจากทางพวกเราประเทศไทยวาติกันแล้วก็ภาคกลางนะครับเอาแบบต้องรับผิดก่อนนะครับก็ถือว่าเบื้องต้นนี่นะครับคือก่อนจะมาเนี่ยทางภาครัฐเองก็ไม่ค่อยเข้าใจประชาชนคนไทยก็ไม่เข้าใจเพราะว่าประเทศไทยเป็นเด็กพุทธนะครับแล้วก็ผู้รับผิดศาสนาพุทธก็95%แล้วก็ไม่ค่อยออกว่าแบบรัฐบาลเป็นใครมาทำไมมาเพื่ออะไรแล้วเราจะได้แล้วเราจะเสียแล้วยังไงอย่างเงี้ยครับก็ทิ้งไม่ออกแต่ว่าแม้ได้ร่วมงานกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พ่อสุเกียรติได้เล่าเองว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำรวจทหารรักษาความปลอดภัยผมกระทรวงต่างประเทศว่ามากเป็นแบบที่บ้านที่พูดเลยนะครับที่เราเล็กที่เราน้อยเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเรียนรู้มีการส่งคนไปที่วันนี้การดีวันนี้การส่งคนมาที่เราคุยกันประชุมกันแต่เขาเข้าใจมากที่สุดเนี่ยครับเพื่อรัฐสภาเพราะว่าสิ่งที่รัฐสภาทำก็คือว่ารัฐสภาชนะใจชนะใจตั้งแต่พอเริ่มตั้งแต่ลงเครื่องบินมาแล้วแล้วก็เริ่มมาภารกิจของพระองค์นะครับที่ไฮไลท์หนักๆแล้วก็คนไทยแบบผมเชื่อว่าคนไทยคิดอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านเข้าไปในวังนะครับแล้วก็พบสมเด็จพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชินีแล้วทีนี้ก็ออกมาส่งแล้วท่าทีของการว่ารับกันการทำลายกำแพงได้ถึงบอกใหญ่ๆว่าผู้สูงสุดของประเทศไทยก็ให้การต้อนรับให้ดีแต่การทำลายกำแพงมากไปกว่านั้นก็คือท่าของรัฐสภาจับมือกับประเทศและสังคมคนไทยก็เข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ทางศาสนาเนี่ยความเป็นคือคนไทยไม่ได้อยากจะรู้เรื่องการรัฐสภามากขึ้นแต่คนไทยเข้าใจว่าท่านหลักด้วยความรักอาณาจิตภาพเพราะฉะนั้นตัดตอนวันสุดท้ายคนที่ร่วมงานกับผมเนี่ยนะครับเขาก็ไปส่งท่านที่สนามบินผมก็คือผมไม่เห็นน้ำตาคนพวกนี้นะแล้วเขาก็คนที่มาสายงานระดับสูงๆคนหนึ่งเนี่ยครับเขาก็บอกผมว่าเขาเชิญพระสมภารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเพราะประทับใจก็อยากจะเห็นภาพทุกคนก็อยากไปคุยกับซิเนอร์โรซาทุกคนก็อยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้สัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่งานที่เขาเคยทำในแบบผู้นำประเทศนั้นมาผู้นำประเทศนี้มามันไม่ใช่งานที่เขาเคยรู้สึกว่าน่าสนแล้วก็จบแต่มันมีอะไรในใจที่ผมเชื่อว่ามันมีคำถามแล้วมันก็มีคำตอบในตัวมันเองว่าความประทับใจตรงนี้และที่สุดแล้วที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับชีวิตของเขาในมุมที่ว่าเขาได้อยู่ร่วมกันกับผู้ที่นับถือศาสนาที่ในประเทศไทยแล้วก็เขาก็จะเข้าใจว่าศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาที่ล่าอาณานิคมหรือเป็นยุโรปใดๆเพราะพระสภามาคนเดียวมาองค์เดียวได้ทำลายแทนทุกสิ่งอย่างแล้วก็ต้องโปรโมทเทพที่ต่างกันแล้วก็สร้างสภาแห่งมิตรภาพให้เกิดขึ้นอย่างน้อยอยู่ที่นี่คนไทยเราอยู่ด้วยกันอย่างที่เราไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าท่านจะตอบนี่จำได้ไหมเนี่ยที่คุณพ่อพูดนะครับก็ฟาเธอร์เซย์เนี่ยมีbefore when you pop John Paul came to visit Thailand it by invitation of the church and the king all of the king of the king yeah and when Pope Francis came this time it's a invitation of the state it is state this is anyway you know and whenthe Pope arrived at the airport, you know, he showed himself as an ordinary person, very easygoing person, that impressed most of the Thai people first. And when he made this have an audience with the king, you know, the king gave him a really warm welcome and talked with him, personally, you know, that really warm welcome and that made it easy to go through the other step. And when he visited the grand airport of the priest, the grand Kali asked that, Kali asked what to do it, you know. And the Thai people saw that, you know, two religious leaders could get along very well, and that impressed the Thai people for the sake.
second step, you know, and for the first step, overcame, you know, and later when the Thai official, you know, were at the National Stadium, and also the airport to welcome the Pope, you know, he saw the Pope as an easygoing person and make him happy. He want to selfie with the Pope, but not selfie, take photo with the Pope, and some people say that, you know, if he can invite the Pope to do this, to do that. From internationally to Thailand, and have broken all the walls in Thailand, that all religions can live with each other in love. And also, the Thai mission, even the Thai people, you know, they are happy to cooperation with the Catholic, because right now they see the Catholic, you know, and the good people, good religious, you know, they're not the religion that would like to come to oppress. Excuse me. Another something to add up. Well, I believe that the Pope also bring about the unity in Thailand. He shows us that he's like the symbol of unity. And the way he arrived here, also going to places, visiting people in Thailand, the message that always come across that he's always encouraged people to bring the unity. Okay, so that's all for the question and the answer of the two of you. And then I can say that in this time, the Pope has created of the papal visit in Taiwan between the Thai Catholics community and the foreigners Catholics community living in Taiwan. Do you think that it would be a different impact or the same? Can I answer this question? Well, about this question, at Assumption Cathedral, I can answer this question because there are also some foreigner Catholics at the Assumption Cathedral as well, and we treat each other the same. But probably there's also a problem about the language, you know, barriers that we have to communicate to each other. Some of the youth, some of the young students who were the staff at the Assumption Cathedral can speak English very well, so that might be a little problem about it, but normally we treat, you know, foreigner Catholic the same, yes, as equal as the center. And also we always try to inform foreigners the same message as we deliver to the Thai youth as well. ว่าคำตอบที่อยู่ที่สุดก็คือว่าแค่ทั้งเราหมายถึงยูนิตี้และความเป็นสากลความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็การเสด็จของสถาบันโดยเฉพาะในบูชาของพระคุณรายการความพัฒนาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเอกภาพอยู่ที่นั่นและรวมทั้งเอกภาพกับทุกชาติและชาติมานี่คือความสุขและภาษาที่เข้าใจได้มากที่สุดเกินกว่าภาษาที่เราพูดคือเมื่อเราได้สัมผัสได้อยู่ด้วยกันบรรดาเยาวชนกอดคอกันมีความสุขมากบรรดาชาวเวียดนามจำนวนมากทุกคนมีความสุขมากแม้ไม่เข้าใจภาษาแต่ภาษาที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือภาษาของสันติสุข
สันติภาพแล้วก็สิ่งที่เราได้พบในองค์สมเด็จพระสันตะปาปานะครับคิดว่าเรากลับไปที่แม่สันติเยาวชนนะครับที่พ่ออยากรอฟังจริงๆนะครับว่าเยาวชนได้รับแมสเซจอะไรหรือข้อความอะไรจากขออนุญาตพยายามย้อนกลับไปในบรรยากาศรัฐบาลในวันนั้นที่อัศวิชาตัดใจอะไรบ้างครับได้ค่ะในวันนั้นนะคะก็พระสันตะปาก็ท่านก็กล่าวถึงเรื่องพลังของเยาวชนนะคะแล้วก็ความสดใสของเยาวชนนี่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีหนังสือเรื่องนี้นะคะบางทีในคำคำบางส่วนตอนนี้เราก็อาจจะลืมไปบ้างแต่พอมีแล้วนะคะจะเปิดมาย้อนมาในอีกทีหนึ่งนะคะส่วนที่ชอบเลยนะคะก็คือลูกที่นักทั้งหลายอยู่ที่นั่น146นะคะพวกลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังมีความฝันและมีคำถามใหม่ๆรวมถึงความสงสัยต่างๆอีกด้วยพ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชื่นชมยินดีให้มีชีวิตชีวาจงอย่ากลัวที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นตรงส่วนนี้แหละค่ะที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ตรงกับเยาวชนมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับเพลงของเยาวชนนะคะที่บอกว่าท่านมาเป็น symbol of hope symbol of love เพราะว่าท่านเนี่ยคือ the power of our heart ท่านเป็นพลังแห่งหัวใจของพวกเราค่ะได้ฟังคำที่ผมได้เล่าแล้วแล้วก็ในหนังสือยังมีภาพสีแบบสวยงามคุณภาพในการพิมพ์ดีเยี่ยมและสำหรับนักสะสมมีทั้งเวอร์ชันปกอ่อนปกแข็งอย่างตัวผมเองถ้าผมจะสะสมผมก็จะเลือกปกแข็งเพราะมันส่งคุณค่าเวลาหันสั่งหนังสือออกด้านนอกชั้นหนังสือที่บ้านมันส่งคุณค่ามันให้พลังกับเราเมื่อเราต้องการพลังต้องการความหวังเราเปิดอ่านเราสุภาพครับคุณพ่อครับต้องอ่านต่อครับทำชอบคนไหนผมจริงๆในพิธีครับผมเดินไปเดินมาครับที่นั่งเยอะแล้วมันก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างแต่ว่าเราก็มาหายไปตอนหลังครับแล้วก็รู้สึกว่าพลาดไปที่เราไม่ได้ฟังแบบสดๆแล้วอิ่มในเวลาเพราะนั้นตอนนั้นเราเปลี่ยนผมก็มาย้อนกันครับแล้วก็พบว่ามันมีประโยคหนึ่งที่มันสะท้อนสังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะเยาวชนนะครับมีตรงเทศว่าบางครั้งพ่อมองเห็นบรรดาเยาวชน5145บางครั้งพ่อมองเห็นบรรดาเยาวชนและเหล่าต้นไม้ที่งดงามมีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงชะลูไปเรื่อยๆต้นไม้เหล่านี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นนักบุญแห่งความหวังแต่หลังจากเมื่อเกิดพายุขึ้นพ่อพบว่าพวกมันได้ร่วงหล่นล้มลงและตายไปเพราะพวกมันปราศจากรากที่ลึกนี่จึงเป็นความเจ็บปวดของพ่อที่บางครั้งเห็นบรรดาเยาวชนได้ถูกแนะนำให้สร้างอนาคตที่ปราศจากรากเหง้าต้นกำเนิดที่มาราวกับว่าโลกนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นในเวลานี้ผมอ่านแล้วรู้สึกถึงจริงๆเยาวชนยุคปัจจุบันครับโดยเฉพาะในยุคนี้เลยนะที่เรามักจะพูดกันบ่อยว่าเยาวชนเนี่ยเขาไม่ใช่เขาหรอกก็คือผมนี่แหละจะมักจะมีความคิดว่าเราไม่ค่อยชอบกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทุกเรื่องเพราะเรารู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่ในสมัยนั้นทำแบบนั้นทำแบบนี้และสุดท้ายมันก็เกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มเยาวชนมักจะมองคนรุ่นเก่าว่าเป็นคนล้าหลังบ้างหรือความที่รุนแรงกว่านั้นก็เป็นไดโนเสาร์บ้างอันนี้ก็เป็นความจริงครับเป็นความจริงที่เยาวชนในยุคนี้มองแบบนั้นแต่ว่าพระสันตะปาเนี่ยพูดแล้วพระองค์เทศแล้วสะท้อนตรงนี้ว่าเราเนี่ยเราแบบว่าโลกเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเวลานี้จริงๆแล้วมันมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วทำไมเราไม่คิดว่าคนก่อนหน้าคนก่อนยุคเราเขาก็ออกแรงทำมาระดับหนึ่งแล้วเขาก็สู้กันมาระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจในปัจจุบันแล้วเราทำอะไรรากที่เราอยากลึกลงไปเราอยากลึกอย่างไรโดยมีอะไรเป็นตัวอย่างลึกเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมสังคมเป็นแบบนี้คนขับรถแบบนี้ฝุ่นแบบนี้แต่เราไม่ได้คิดว่าตัวเราทำอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นพระองค์ก็ทิ้งท้ายตรงที่ผมบอกว่าจงอย่างรากลึกในพระเยซูคริสต์จงมอง
ยความชื่นบานและความไว้ใจประสบการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกทราบว่าพระเจ้าได้ทรงสวยงามลูกทรงผมลูกและทรงรักลูกตลอดนิรันดร์ผมคิดว่าเป็นเด็กผมทำงานกับเยาวชนเยอะก็จะเอาเรื่องนี้ไปแบ่งปันกับเยาวชนว่าเราบางทีแทนที่เราจะมานั่งตั้งคำถามแล้วก็ไม่พอใจตอบว่ากับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพราะว่าบางทีมันจะตอบว่าไปอายุนานพอรู้ตัวทีก็แก่แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันขอคำถามนิดนึงนะคะต่อจากการเรียนรู้นะคะเราต้องไม่ตั้งคำถามค่ะเราต้องเอาความรักเป็นคำตอบอยู่เกินมากเลยตลาดของพวกเรานี้นะครับก็คือหนังสือที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติก็ดีนะครับสิ่งที่ประกอบพิธีในสถานที่ต่างๆเช่นที่เซนต์หลุยส์นะครับที่สนามสุพัชราสายที่สำคัญแล้วก็มีสำนักศาลนะครับนี่เราก็ทำมาแสดงแล้วก็ประทับนะครับทีนี้ต่อมาถึงช่วงท้ายนะครับก็จะให้ทางท่านผู้ฟังนะครับที่ได้มาร่วมกันวันนี้นะครับถ้ามีคำถามนะครับอยากจะเสริมอะไรก็เชิญในช่วงนี้เลยครับมีเรื่องอยากจะแบ่งปันให้คาทอลิกในประเทศไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปที่สนามสุพัชราศัยนะอันนี้เป็นเมสเซจนะจากเพื่อนของที่เป็นล่ามที่ทำงานให้กับทีมงานรายนะซึ่งเป็นโทรทัศน์ช่องหลักของทีมเขาส่งมาบอกว่าดอนฟิลิปโปอะไรนะผู้ซึ่งเป็นคนคอมเมนต์ช่วงพิธีการเนี่ยชมคาทอลิกในสเตเดียมไม่หยุดเลยนะฮะผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะจำได้ภาพมันสวยงามจริงเพื่อนของตามไปฟังแม้กระทั่งตอนที่เขาคุยอยู่เองตอนนี้เขาไม่ได้ให้ล่ามแปลนะว่าคาทอลิกไทยเนี่ยเข้าพิธีได้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์มากเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยก็อันนี้อยากจะฝากบอกคาทอลิกไทยทุกคนนะว่าชาวโลกก็ประทับใจขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากครับประมาณไหนประมาณไหนก็สังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อผมดีแล้วเป็นคนจะอะไรโอ้
อย่างน้อยมีสมาชิกของเราที่เป็นพระญาติและยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับโป๊กมากและวันที่วัฒนธรรมประกาศรัฐบาลไทยซึ่งจะเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยนะคะที่อยู่ติดกันไปเฮ้บ้านได้อยู่คนเดียวนะคะเฮ้แล้วก็เอาหนังสือลงสารที่รู้ทำสวยๆนะคะแล้วก็ที่ทำซึ่งก็เอาไปให้ที่ศูนย์การคณะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจักรไทยก็กล้าบอกนะด้วยความภาคภูมิใจว่าพระศาสนาจักรไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้าใครนะคะแล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปขอบคุณทุกคนที่ได้ช่วยกันในการเสด็จมาสันติภาพนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านสื่อมวลชนประเทศไทยขอมอบสื่อความรักที่รับต่อนะครับพิเศษอาจจะเป็นที่ดีนะครับพี่ใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีผมมีครับโอเคถามพ่อนุชาทำไมเราต้องมีหนังสือเล่มนี้ไว้ในครอบครัวต่อครับจริงๆแล้วผมว่าคือผมมีคนชอบอ่านหนังสือครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับเราไปนานก็คือหนังสือนี่แหละครับแต่ว่าปัจจุบันทิ้งไว้ที่ไหนเส้นไหนในบ้านหรือห้องอะไรอย่างหนังสือเล่มนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นการรวบรวมแค่สิ่งที่พระสัมมาพูดแต่เป็นการรวบรวมความทรงจำนะครับพอเราเปิดปกมาเราเห็นรูปมากไปกว่าตัวอักษรที่เราค่อยๆอ่านไปคือภาพความทรงจำและผมเชื่อว่าความทรงจำแบบนี้มันโดนกับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราคิดอะไรเรายิ่งเราว่าเราถ้าว่าไว้ที่ไหนสักแห่งที่เราได้เห็นนะฮะว่ามันแทนสิ่งที่เป็นความสุขของเราและอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเห็นว่าคือเมื่อกี้ที่ฝากแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าการพบกับพระสภาเนี่ยทำให้เราอยากไปทำความดีคือว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งท้ายสิ่งไม่ใช่ใดๆหรอกแต่มันเป็นภาพจำที่ส่งผลให้กับชีวิตของเรานะครับนั่นคือเหตุผลของการมีหนังสือเล่มนี้ไว้ในบ้านนะครับตัวที่ไหนก็ตามนะครับแต่มากไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าเราเอาความทรงจำดีๆแบบนี้ครับไปต่อยอดชีวิตของเราเล่าสู่ให้ลูกหลานฟังได้มากมายนะครับประสบการณ์ดีๆนะครับว่าคำถามของผมนี้มันก็จะพามาถึงช่วงเวลาแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะเมื่อกี้ไม่ได้พูดด้วยความประทับใจครับแต่อยากจะพูดถึงประโยคท้ายนะครับที่อยู่ในคำถามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจะตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ครับมันเป็นความยากลำบากมากเพราะว่าพระสภาก็เป็นผู้ที่สำคัญนะครับแล้วก็แต่ผมก็ไม่ชอบที่จะให้ชื่อแบบคล้ายๆว่าสำนักโอมาก็เลยพยายามที่จะหาคำที่จะแทนทั้งหมดได้อย่างน้อยเท่าที่สติปัญญาของเราพอจะคิดได้ผมก็เลยทิ้งท้ายไว้ในคำถามว่าความรักคือคำตอบเป็นคำตอบรับของสมเด็จพระสภาฟรังซิสในทุกๆวันคือมองไปที่ตัวพวกเองการเจริญชื่อของพวกเองพวกก็เอาความรักเป็นคำตอบในทุกๆกิจการของพวกนะครับของการตอบรับกระแสเรียกก็ท่านก็มาเป็นพระสงฆ์ในสุดก็เป็นพระสภาและการตอบรับที่จะเสด็จไปเยี่ยมอภิบาลลูกๆของพวกที่ประเทศไทยเพราะนั้นความรักคือคำตอบที่พวกเราคือคำตอบในทุกเหตุการณ์ที่เราเห็นการแสดงออกของพระองค์ในทุกแห่งของประเทศไทยที่พระองค์เสด็จผ่านไปก็คือความรักที่ดีความรักที่เป็นคำตอบนี้นะครับและผมก็ทิ้งท้ายว่าและความรักคือคำตอบของเราทุกคนเช่นกันขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือครับหมายว่าผมได้เห็นราคาถึงว่าไม่ได้เกินที่จะหยิบจับได้นะครับสำหรับปกแข่งราคา200บาทพอ120บาทแล้วก็ในงานที่มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook Live หรือว่าพี่น้องทางนี้ถ้าจะกลับไปบอกเพื่อนๆญาติๆนะครับที่อยากจะได้ก็คือสามารถไปซื้อได้นะครับนอกงานนี้มีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือคริสตัลที่โรงพยาบาลศิริของคุณหมอท่านเองนะครับที่ร้านหนังสือคริสตัลนะครับก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ถือว่าทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเสวนาในวันนี้แล้วก็ไปในช่วงต่อไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากเพิ่มเติมเรื่องนิทรรศการนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับท่านก็สามารถไปหยิบ
ผ่านว่านะครับผ่านว่านะครับแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็ที่ไปชมนิทรรศการกันนะครับนะครับโดยนิทรรศการเราได้รับเกียรติสูงส่งและยิ่งใหญ่จากดร.อาจารย์ดร.นะครับอาจารย์เป็นดร.ไหมอาจารย์ดร.ของเราครับซึ่งก็ถือว่าสุดยอดประวัติศาสตร์อังกฤษไทยแล้วนะครับต่อจากพ่อเล็กนะครับก็อาจารย์ดร.นี่แหละครับท่านก็จะอยู่กับเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคนรับเห็นในรูปถ่ายสวยๆนะครับของเด็กๆแล้วนะครับก็ยังมีภาพประวัติของพระสันตะในประเทศไทยด้วยนะครับสงสัยอะไรก็ถามนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะสถาปแต่ว่ากิจกรรมดีๆที่จะมีนะที่ดีนะครับถ้าเจ้าของได้มาที่เราก็จะมาจัดก็ถือว่าเวทีตรงนี้เป็นเวทีที่เราออกมาสู่ชุมชนนะครับซึ่งเวทีเฉพาะที่ของเราทำอะไรก็คงมีนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ชวนนะครับแล้วก็เรื่องราวของพระสตาร์นี่นะครับอันนี้เป็นรวมบทสำหรับหมู่บ้านนะครับแต่จะมีรวมทุกอย่างนะครับถ้าทุกที่นั่นนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันโป๊ะเอกวันโป๊ะเอกคือวันที่ตรงกับการขึ้นครองสมณสมัยของท่านแล้วถ้าวันตรงกับวันที่13นะครับแต่ทางสภาพระสตาร์เป็นประเทศไทยเนี่ยจะตั้งใจว่าจะจัดประมาณวันที่16-17นะครับเราจะพยายามที่รวบรวมทุกอย่างให้ทันในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ายังมีอีกหลายองค์การหลายหน่วยงานหลายที่จะจัดตลอดทั้งปีนะครับเป็นต้นไอซีดีไทยไอซีไทยกำลังรวบรวมภาพนะครับที่สวยงามจากท่าก้าต่างประมาณ25นะครับและทำคอลเลกชันอีกนะครับและมาครั้งเดียวนะครับแต่ว่าความประทับใจยังคงอยู่ในที่ท่านในปีนี้นะครับจากยอดยิ้มระดับของคุณก็ต้นนะครับปีนี้ก็มีพิมพ์เพิ่มปีนี้ก็15แล้วนะครับแต่เราก็จะไม่เพิ่มมากเพราะแต่รู้สึกว่าเรารวยแล้วนะครับเรายังจนอยู่ท่านนะครับท่านเรายังต้องการสนับสนุนจากท่านอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสำหรับทุกท่านนะครับ